สวัสดีครับโอเคของกำลังร้อนเลยHack AC2 นะครับจะบอกว่าไงตื่นเต้นมากคือเมื่อลองได้มาเมื่อวานแต่ว่ามีโอกาสลองไปเมื่อตอนบ่ายนะครับจะบอกว่ามันเร็วมากมันเร็วกว่า Hack อีกแล้วมันมีไวเลสมีทุกอย่างครบเลยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันแต่คราวนี้ผมขออนุญาตครับคือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมไม่รู้ว่าเสียงผมชัดไหมแล้วก็เสียงชัดภาพชัดไหมฮะยังไงฝากฟีดแบ็กนิดนึงนะครับแล้วก็มีอะไรฝากคอมเมนต์มานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้แบบตื่นเต้นมากโอเคนะฮะมีคนดูพอสมควรละงั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยในนี้ไม่ทราบมีใครได้ข่าว Hack AC ไหมฮะไอตัว Hack AC เนี่ยมันน่าตื่นเต้นอย่างนี้ครับคือ Hack AC เป็นตัวดูเลยดีกว่าHack AC เป็นอุปกรณ์ไมโครติกนะครับที่มาพร้อมกับพอร์ต5พอร์ตกิกะบิตนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไวเลสแลนที่มีความถี่ทั้งย่าน5กิกแล้วก็2กิกนะครับคราวนี้คือต้องถามว่าคือต้องบอกงี้ฮะคือก่อนหน้านี้อุปกรณ์ของไมโครติกสำหรับผมเลยเนี่ยมันมีให้เลือกใช้น้อยมากเพราะว่าตัวที่มีความเร็วพอที่จะใช้เน็ตได้เกิน200เมกเนี่ยมันมีแค่ตัว Hack ที่ราคาไม่แพงนะครับมันมีแค่ตัว Hack ที่ราคาประมาณ 1,900 บาทจากนั้นก็กระโดดไป3011เลยและไอตัวระหว่างนั้นเนี่ยมันใช้เน็ตได้ไม่ถึง200เมกแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีไวเลสดังนั้นเวลาไปไหนเนี่ยเราอยากได้เน็ตแรงๆผมก็ต้องเอาทั้งเอา Hack ไปเอา Wrap AC ไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากได้แบบตัวเดียวที่เป็น All in One นะครับพอตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งพอร์ตกิกแล้วก็มีทั้งเน็ตเวิร์กดูโอแบนเหมือนกับตัว Hack AC ตัวแรกแต่ว่า Hack AC ตัวแรกผมต้องบอกงี้ฮะ Hack ตัว AC ตัวแรกเนี่ยมันมีดูโอแบนเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ข้อด้อยของมันคือ CPU อ่ะมันช้ากว่า Hack ที่ผมใช้เป็นประจำผมก็เลยไม่ได้ไปเล่นตัว Hack AC นะครับขออนุญาตนะครับทักทายเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนั่งคุยกับพี่ไฟซอลอ้อสวัสดีฮะมีอะไรทักทายกันมาเนาะเพราะว่านี้ก็แบบเล่นปุ๊บเล่าผลมาเลยคือที่ตื่นเต้นผมบอกงี้เลยเฉลยแบบไม่ต้องนั้นเลยคือจะบอกว่าตัวนี้เร็วกว่า Hack เร็วกว่า Hack คือนึกออกไหมฮะว่าก่อนหน้านี้มันมี Hack ที่ราคา 1,900 แล้วก็ไป3011เลยแล้วทั้งตัวไม่มีไวเลสคราวนี้ตัวนี้มีไวเลสแล้วสิ่งที่ผมสงสัยก็คือผมไปดูที่หน้าเว็บของ Microtik เนี่ย throughput ของตัวนี้กับ throughput ของตัว Hack ที่เป็นตัวเก่งเลยคือ 750GR3 เนี่ยมันเขียน throughput เท่ากันแต่ถ้าใครดูไลฟ์อยู่บ่อยๆก็จะรู้ว่าตอนหลังไมโครติกเนี่ยเชื่อไม่ได้ไอ้ throughput ที่เขียนมาเท่ากันเนี่ยบางทีพอทดสอบจริง อย่างตัว Hack POE อ่ะครับเขียน throughput เท่ากับตัว Hack แต่พอทดสอบจริงอ่ะช้ากว่า 50% ดังนั้นไอ้เนี่ยเขียนตัวเลขเท่ากันแล้วผมก็เลยไม่เชื่อของเข้ามาเมื่อวานผมก็เลยสั่งมาเลยแล้วก็เทสปรากฏว่าผมอยากจะบอกงี้ฮะมันเร็วกว่า Hack อีกเท่ากับว่ามันแพงกว่า Hack ที่ราคา 1,900 ตัวนี้ผมซื้อมา 2,599 ก็คือ 2,600 มันแพงกว่า Hack ธรรมดาขึ้นมาอีก700บาทแต่ได้ความเร็วเร็วกว่า Hack แล้วได้ไวเลสที่เป็นดูโอแบนด้วยทั้ง5กิกและ2กิกไม่รู้จะนั่นแหละครับสวัสดีครับคุณโกสวัสดีทุกท่านด้วยคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดกันดีกว่านะครับคร่าวๆแล้วว่ามันเก่งยังไงมาดูรายละเอียดกันนะดูหน้าตาดูอะไรกันวันนี้ผมมีของเล่นมีกล้องอีกอันนึงฮะเดี๋ยวดูนะจึงนี่ดูนิดนึงหวังว่าคงเห็นกันเนอะจึ๊กมาดูรูปร่างหน้าตาของเฮกนะครับอ้อมีจุดที่ผมไม่ชอบด้วยเฮกมาในกล่องที่เป็นแบบนี้ครับกล่องตัวนี้เลยนะฮะนี่คือกล่องมันไหนนี่คือกล่องมันนะครับเปิดออกมาก็จะมีตัวเฮกซึ่งเป็นสีดำด้านนะฮะสวยถ้าถามผมนะก็สวยดีครับแต่ว่าพอจับแล้วมันก็เลอะมือมีรอยเลอะไปหน่อยสวัสดีครับคุณโอฮะนะครับตัวนี้มาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งแบบตั้งเรียกว่าไงอ่ะคือจะตั้งแบบไม่มีฐานหรือว่าจะเอาฐานก็ได้นะครับไมโครติก็ให้ฐานมานะฮะพอดีถ้าผมตกกรอบหรืออะไรบอกนะฮะพอดีอยู่คนเดียวบางทีไม่ได้มองจอแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปผมยังไม่เคยใส่มาก่อนนะถ้าใส่พลาดก็พลาดไปด้วยกันเฮ้อมันใส่ยังไงอ่ะเอาละลืมซ้อมก่อนมาสดๆกันตรงนี้เลย
ใช่ครับแคป AC ผมก็สั่งมาเดี๋ยวก่อนมีเดี๋ยวนี่ผมมีแคป AC ด้วยแล้วก็ไปซื้อไอ้คีย์ของ Microtik มาด้วยนะฮะแล้วก็แคป AC เดี๋ยวแคป AC เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นแล้วเดี๋ยวจะเอาผลมารีวิวมาบอกกันแล้วที่สำคัญจะบอกงี้ฮะทั้งแคป AC กับตัว HEC ตัวเนี้ย CPU ตัวเดียวกันแรงมากอ่ะขออนุญาตมันตั้งได้อะครับแต่ว่าผมหาวิธีตั้งไม่เจอออีกอันนึงที่ผมแปลกใจก็คือผมไม่รู้เขาจะติดสติ๊กเกอร์ Mac Address มาอยู่ตรงนี้ทำไมในเมื่อตรงนี้มันต้องใช้เป็นฐานที่ตั้งเจอละมันต้องอย่างนี้แน่เลยนี่ฮะได้ละนะนะฮะเห็นไหมเนี่ยครับมันเสร็จแล้วเราก็จะตั้ง Microtik ได้นะฮะตัว HEC ตัวนี้อีกอันนึงที่เดี๋ยวผมตัดกลับมาดีกว่าดูแปลกตัวนี้อันนึงที่น่าสนใจก็คือมันมีช่อง USB ด้วยดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอา AirGuard 4G ใส่เข้าไปสรุปนะฮะถ้าเราเอา AirGuard 4G ใส่เข้าไปแล้วเราพกไปข้างนอกเนี่ยเราจะได้สวิตช์5พอร์ตที่เป็นกิกะบิตเราจะได้มี 4G เราจะได้เน็ตเวิร์คที่เป็นทั้ง2กิกและ4กิกไม่ใช่ 2.4 กิกและ5กิกนะเป็น2เชนทั้งคู่นะครับคราวนี้ตัวนี้พอร์ตแรกจะเป็น PoE นะครับเป็นไฟเข้าแต่เสียดายว่าตัวนี้พอร์ตไฟเข้า PoE เนี่ยจะเป็นแค่พาสซีฟเท่านั้นนะครับถ้าเป็น Active อย่างพวกสวิตช์ที่มันจ่าย PoE ได้อันนี้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Cap AC ตัวนี้พอร์ตมันจะรับพวก Active PoE ได้ใครมีคำถามหรืออยากรู้อะไรบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะโอเคครับวูคีได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผลคือเนื่องจากว่าที่มาไลฟ์ดึกเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะไลฟ์ไปได้พร้อมกับเทสสปีดไปได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนกันผมก็เลยเทสสปีดแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับก็มี PoE ข้างหน้า1พอร์ตนะครับไว้รับไฟเข้าแต่ว่าเป็นพาสซีฟอย่างเดียวแล้วก็พอร์ตทุกพอร์ตเป็นพอร์ตกิ๊กข้างบนมี USB นะครับที่จะสามารถไปเสียบเข้า AirGuard ก็ได้คราวนี้มาถึงจุดที่ผมไม่ชอบบ้างจุดที่ใช้แล้วผมรู้สึกไม่ค่อยชอบก็คงมี1คงตัววัสดุเนี่ยจับดูจับแล้วรู้สึกดีนะครับแต่ว่ามันเป็นดำด้านพอจับแล้วเนี่ยถ้าเกิดกล้องคงมองไม่เห็นนะฮะมันเป็นรอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะมันเป็นรอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยอย่างที่2ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับ Microtik ตัวอื่นเดี๋ยวผมหยิบตัวอื่นมาดูMicrotik ตัวอื่นเนี่ยมันพอร์ตมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีไฟล์สเตตัสอยู่ตรงนี้แล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองถ้าเราอย่างน้อยเรามองมุมเนี้ยเราจะสามารถเห็นสถานะได้หมดแต่ HEC เนี่ยมันเนี่ยครับไฟล์มันอยู่ข้างนี้กับอีกอันนึงมันอยู่ข้างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองถ้าเราตั้งเอาด้านนี้ก็หาเราก็จะมองไม่เห็นสถานะข้างหลังว่า power มัน on off หรือไงมี active หรือเปล่านะครับไอ้ที่เป็น1 2 3 4 5นี่ไม่ใช่ไฟนะฮะไฟมันจะสว่างอยู่ช่องอันนี้เดี๋ยวเสียบปลั๊กเลยดีกว่าสักครู่ครับระหว่างนี้มีอะไรถามมาได้นะPoE ไม่ใช่ตัวถูกครับคุณต้องเต้งคุณธนาสิทธิ์สวัสดีครับตัว HAP AC 2ไฟเข้าเป็นพาสซีฟอย่างเดียวครับน่าเสียดายเนอะโหถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยจะดีมากเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่ารู้สึกเสียดายคือมันไม่มี PoE outดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเราอุปกรณ์ตัวอื่นไปด้วยเนี่ยแทนที่มันแบบเราจะหิ้วหม้อแปลงไปตัวเดียวเนี่ยเราต้องหิ้วหม้อแปลงไป2ตัวผมเสียบละอุ้ยเดี๋ยวนะอึดเนี่ยฮะไม่รู้เห็นไหมคือไฟมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกข้างนึงคือไฟมันจะแสดงตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยเวลาจะดูสถานะมันจะค่อนข้างลำบากมืดไปนิดนึงนะฮะตัวเฮกมันสีดำจะค่อนข้างลำบากว่าเราไม่สามารถที่จะดูวางไว้ในมุมแบบอย่างเฮกเนี่ยอุปกรณ์ตัวอื่นเนี่ยเราวางไว้มุมเนี้ยเรายังมองแบบทีเดียวได้หมดเลยนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้มันเสียดายอ่ะมันมองไม่เห็นสนใจเรื่องอะแดปเตอร์ครับเพราะช่วงหลังตัวเล็กมากแบบตั้งรุ่นก่อนหน้านี้มักล้มถ้าเสียบหมดผมก็เรียนตามตรงนี่เป็นตัวแรกเลยที่ตั้งแล้วผมเอามาใช้ไม่รู้ว่าพอใช้จริงแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคราวนี้อ่ะ
เราโม้เรื่องภายนอกเราโม้เรื่องอะไรมาเยอะละมาดูผลกันฮะว่าทำไมที่ผมตื่นเต้นน่ะคือความเร็วของมันนะครับรุ่นนี้มันย้ายเพลทมาเสียบเป็นแนวนอนหรือเอาเพลทมายึดผนังกำแพงได้ด้วยนะครับเอ้าเหรออ๋อมีหน้านี่ไม่รู้เห็นไหมมันมีอ้าวเดี๋ยวนะฮะอยู่คนเดียวมันมีอ๋อเก็ตเลยนี่เป็นรูเอาไว้ขันน็อตยึดกับผนังอ๋อขอบคุณนะคุณโกสำหรับข้อมูลเยี่ยมเลยไม่น่าผมก็ยังงงอยู่ว่านี่มันรูอะไรโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูผลการทดสอบกันเอาตัวไหนดีผมมีอย่างนี้ฮะผมขออนุญาตเอาตัวเฮกก่อนละกันคือตัวเฮกเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะอย่างที่บอกฮะราคามัน1,900แต่มันสามารถรับเน็ตเนี่ยได้เกือบ300เมกนะครับคราวนี้เพื่อเป็นความยุติธรรมวันนี้ผมจะบอกงี้เลยเดี๋ยวนะนี่จะเห็นว่าวันนี้ลงทุนมากฮะไปรื้อเอา HAB AC Lite 750เอาเดี๋ยวนะเนี่ยเอาเฮกเอามาเทสกันเลยว่ามันเร็วช้ากว่าแค่ไหนคราวนี้ตัวเฮกที่ผมชอบเนี่ยคือตัวเนี้ยอย่างที่บอกฮะ1,900บาทรับเน็ตได้200กว่าเมกผมก็เลยจะเอาตัวนี้เป็นตัวฐานซึ่งในสเปคบนเว็บ Microtik เนี่ยบอกว่า2ตัวเนี้ย throughput เท่ากันนะครับผมก็เลยเอามาแล้วรีเซ็ตค่าอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วใช้rules เหมือนกันก็คือไม่มีไฟวอลไม่มีอะไรเลยคือทำแบบเหมือนกับรับ DSCP มาแล้วก็จากนั้นมันก็จ่าย DSCP server แล้วก็ NAT ออกไปแค่นั้นเองมาดูกันครับถ้าเป็น750ก่อนเอาตัวมาตรฐานเลยนะมาดูกันฮะเดี๋ยวนะครับจึงโอเคนี่คือ750ฮะผมอยากให้ดูที่ตัว CPU อะครับคราวนี้ผมชี้ไม่ได้ดูด้านขวาบนนะฮะเห็นไหมฮะ CPU พอวิ่ง200เมกเนี่ยตัว750เนี่ยCPU จะวิ่งไปที่ประมาณ 23% นะครับที่200เมกนะอันนี้คือดาวน์โหลดแล้วมาดูอัปโหลดฮะอีก1อัปโหลดมีความเร็วที่100เมกนะฮะ100เมกก็จะใช้ CPU ประมาณสัก 17-18% อันนี้คือกรณีที่ไม่มีไฟวอลไม่มีทำคิวไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดอย่างผมใช้คิวใช้อะไรเนี่ย CPU ก็จะไปวิ่งอยู่ประมาณสัก 50-60% เอาละคราวนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอยู่คนเดียวคราวนี้พร้อมยังครับที่จะดูผลอย่าเพิ่งพร้อมเลยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตัวนั้นอ่ะแล้วเรามาดูตัวเล็กๆหน่อย HAB Lite AC นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ HAB Lite AC เนี่ยก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่า HAB Lite AC ตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 1,800-1,900 บาทเหมือนกันนะครับแต่ต่างจากตัวเฮกคือมันมีไวเลสแล้วมันเป็นไวเลสแบบดูโอชาแนลด้วยก็คือมีทั้ง5กิกแล้วก็ 2.4 กิกนะครับแต่ว่า CPU ของมันน่ะค่อนข้างประสิทธิภาพไม่เยอะแล้วก็พอร์ตแลนที่มันให้มาเป็นพอร์ต100เมกไม่ใช่พอร์ตกิกนะครับลองดูก่อนจะไปถึงตัว HAB AC ลองดูอีกตัวนึงฮะไอตัวนี้ตัวยอดนิยมก่อนหน้านี้ก็คือใครอยากได้ดูโอแบนและราคาไม่แรงก็คือตัวนี้ประมาณ 1,800-1,900มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่น่าเกิน 2,000 หรอกแต่มีไวเลสมาให้เดี๋ยวนะฮะHAB AC Lite ปุ้งโอเคครับลองดูกันเน็ตความเร็วเดียวกันเอ๊ะมันใช่ไหมมันวิ่งไปที่เดี๋ยวนะฮะโอ้ขอโทษทีวิดีโอมันไม่ได้เล่นตั้งแต่แรกเนอะเดี๋ยวผมขอไปปรับมันนิดนึงขอเอาใหม่ฮะโทษทีอ่ะลองดูครับมันไม่มาแต่แรกอ่ะเดี๋ยวนะไปปะจะไม่เป็นไรลองดูตอนนี้ก็ได้ฮะจากวิดีโอตอนนี้จะเห็นว่าแต่ขณะที่เมื่อกี้เนี่ย100เมกนะครับมันตัวเฮกอะใช้ CPU ประมาณ 17% แต่ถ้าเป็น HAB AC Lite จะใช้ CPU อยู่ถึงประมาณสัก30กว่า 40%
นะครับใช่คุณจักริตสังเกตถูกมากจะสังเกตว่าสปีดดาวน์โหลดไม่รู้เมื่อกี้เห็นไหมแต่กับอัพโหลดมันจะอยู่ที่100เมกเพราะว่าพอร์ตมันเป็นพอร์ต100แคป AC Lite Port น่าจะเป็นเมกะบิตถูกฮะเมื่อกี้ผมพูดเป็นกิกละฮะใช่ดังนั้นเนี่ยมันวิ่งได้แค่100ถูกเลยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตัว HEX วิ่ง200เมกเนี่ยจะ CPU ประมาณสัก 40% นะครับไอตัวเนี้ยวิ่ง100เมกก็ขึ้นไปเมื่อกี้กี่นะก็เยอะแล้วมาดูแฮปดีกว่าแทนๆนนี่แหละคือผมเทแล้วผมได้ผลอย่างเงี้ยผมเลยตื่นเต้นมากเลยอะลองดูกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเซตค่าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เล่นเดี๋ยวมันไม่เล่นตั้งแต่แรกลองดูครับนี่ครับลองดูนะครับคอนเน็กแล้วดูนะครับมันจะขึ้นไป 200% ปึ้ง CPU มันกินอยู่แค่ 5% ครับไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเดี๋ยวนะฮะไอ้โทรศัพท์ผมแฮงค์เดี๋ยวผมขอกลับไปนิดนึงอ่ะโอเคมาแล้วปุ้งอุ้ยกลับมาเห็นยังครับทำไมผมตื่นเต้นหน้าเว็บมันบอก throughput คืออย่างนี้ที่ผมตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวไหนเลยที่แบบอย่างที่บอกคือผมเล่น HEX ที่ราคา 1,900 แล้วก็จากนั้นมันแล้วก็3011ซึ่งมันไม่มีไวเลสแล้วผมอยากได้ตัวที่เป็นไวเลสวันนี้ Microtik เปิดตัวนอกจากมันจะมีไวเลสที่เป็น Dual Band นะฮะ5กิกแต่5กิกจะบอกว่าอย่างนี้มันต่างจากแฮปมีคนถามว่าแฮป AC ตัวนี้ต่างจากแฮป AC เดิมยังไงอย่างแรกก็คือ1แฮป AC เดิมเนี่ยเสาอากาศ5กิกจะมี3เชนนะครับมันจะวิ่งได้ประมาณ1,000 กว่าเมกแต่ตัวนี้เสาอากาศ5กิกจะมี2เชนแต่สำหรับผมก็คิดว่าผมไม่ซีเรียสตรงนั้นเพราะว่า2เชนก็ไปเพียงพอแล้วก็ตัว HEX เนี่ยต้องบอกว่ามันตัว HAP เนี่ยมันย่อมาจาก Home Access Point นะครับจุดที่ Microtik ตั้งต้นในการดีไซน์ของมันคือเอามาเป็น Access Point ในบ้านดังนั้นเนี่ยเสาอากาศมันก็ไม่ได้ว่ามีพื้นที่มากแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านก็ใช้เน็ตอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยเสามันก็โอเคอ่ะ2เชนมันก็ได้700เมกผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับเสาเกณฑ์จะเป็น2 dB นะครับถ้าเทียบกับแคป AC จะเป็น 2.5 เดี๋ยวนะฮะเปิดแท็บ CPU ให้หน่อยครับมันมีกี่เทรดแคป AC มันมีชิป ARM 4เดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งผมเดี๋ยวนะสวิตช์ไปอันนี้หลับเดี๋ยวนะแคปนี่ครับแคป ACCPU เป็นตัวนี้ฮะเป็น ARM 4 คอร์เลยเป็น4 คอร์แท้ๆเพราะว่า HEX เนี่ยอุ๊ยตายโทษทีลืมสวิตช์หน้าจอเดี๋ยวฮะแป๊บนึงถ้าผมลืมทักได้นะครับอยู่คนเดียวผมเข้าใจอารมณ์คุณโกแล้วที่บางทีดูคุณโกไลฟ์เสร็จแล้วคุณโกอาจารย์สุประเดชนะไลฟ์เสร็จแล้วบางทียืนคุยอยู่ไม่ได้ลืมสวิตช์หน้าจอมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมก็เพิ่งเห็นตัวนี่ฮะเดี๋ยวนะตัว CPU ของรุ่นนี้จะเป็น4คอร์ตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น HEX ที่ผมชอบอ่ะ HEX ที่บอกเดี๋ยว HEX ไม่ใช่ HEX นี่ตัวไหนอ้าวผมไม่ได้เปิดไม่ได้หาตัว HEX ไว้หรอไม่เป็นไรฮะตัว HEX ที่ผมชอบอ่ะที่ผมชอบมาเป็นพื้นฐานตอนนี้เพราะผมใช้บ่อยสุดเนี่ยมันเป็น CPU 2คอร์บวกกับไฮเปอร์เหมือนกับบวกกับมัลติเทรดเลยกลายเป็น4คอร์เทียม2คอร์แท้อุ๊ยแต่ตัวนี้มัน4คอร์แท้ๆเลยเนาะCPU ก็716เมกะเฮิรตซ์นะฮะRAM 128นี่ฮะมาดูสเปคไวเลสกันเนี่ยสเปคไวเลสมันก็จะเป็นอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ้าวแอนเทนนาตัวนี้อ๋อใช่อ้าว5กิกมันเป็น 2.5 หรอถ้างั้นแปลว่าผมจำสลับกับแคป AC แน่เลยเดี๋ยวขอดูแคป AC หน่อยอ
เดี๋ยวนะแคป AC ดูเสาอากาศมานิดนึงอ๋อเสาอากาศ 2.5 เหมือนกัน222 2.5 ดูเฮกซิโอ้กลายเป็นตัวนี้เสาอากาศอ๋อเสาอากาศเกณฑ์เป็น 2.5 ฮะโอ้ดีแฮะนะครับโอเคก็น่าจะปิดกำลังจะปิดรีวิวแล้วฮะเพราะว่าคือยังไงอะคือมันเป็นล็อตต์ล้อใช่ไหมฟีเจอร์อะมันก็ตามล็อตต์ล้อเลยเพียงแต่ว่าสเปคตัวนี้มันรอคอยไงแล้วพอเทสเสร็จแล้วสิ่งที่ผมลุ้นอย่างเดียวก็คือความแรงของ CPU ว่าแบบมันพอไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสเปคมันโอเคหมดละซึ่งพอวันนี้เทสแล้วความแรง CPU แบบมันมหาศาลอย่างนี้นะโอ้โหราคาคุ้มมากอะแพงกว่าเฮกเดิมแค่700บาทอะได้ทั้งไวเลสได้ทั้ง CPU เร็วขึ้น4คอร์เออแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็ไปใส่การ์ดแล้วเป็น 4G แล้วเวลาตอนนี้ผมออกไปข้างนอกอ่ะโอ้ยผมใช้งานแบบ portable ได้เลยอ่ะ5พอร์ตเนี้ยต่อคอมพิวเตอร์เนอะเป็นสวิตช์กิกะบิตตรงนี้ต่อออก 4G แล้วก็มีไวเลสด้วยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ครับโอเคได้ครับมีเนื้อเพื่อร้านจะได้ไม่ยาวไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ผมก็ว่าก็น่าสนใจคือตัว Cap AC นะครับ Cap AC ตัวนี้ใช้ CPU เดียวกับตัว Hap AC 2นะครับเป็นเดี๋ยวแกะเลยก็ได้เนอะไหนๆละเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอยู่คนเดียวเพราะว่าตัวนี้น่าสนใจคือมันเป็น AC มีพอร์ตกิกะบิต2พอร์ตมีพอร์ตไบพาสแล้วก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันให้เดี๋ยวนะนี่นะมันให้หน้ากากมา2อันคือใครอยากได้ access point ที่ดูหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้ก็ใช้หน้ากากนี้นะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นกระดุมกลมๆ ก็ใช้หน้าตานี้มันมีหน้ากากมาให้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยรับไฟเป็นดูเลยไหมไหนไอ้นี่ละ ขายเฮกเออนะเฮกก็คงเอาไป HAP AC 2 2.4 เกณฑ์เยอะกว่าใช่แต่บางทีตัวเลขเกณฑ์อย่างเดียวดูวัดความแรงไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเสาอากาศบางทีมันออกแบบมาไม่เหมือนกันผมนี่ก็คิดถูกไหมเนี่ยที่หยิบมาเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยครับได้มาก็เล่น HAP AC ก่อนน่าเสียดายผมแกะมันออกไหมอ่ะใครพอรู้วิธีบ้างปะใช่ครับ Cap AC ตัวนี้จะรองรับ Active เสียดายนะฮะเปิดไม่ได้ตัวนี้มีพอร์ตกิก2พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตอน PoE in เนี่ยตัว PoE in เนี่ยรับทั้ง Passive แล้วก็รับทั้ง Active สามารถต่อสวิตช์ PoE ทั่วไปเลยได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นน่ะตัวมันมี PoE out ด้วยแต่ข้อเสียของมันคือไม่ใช่ที่มันไม่โดนใจผมก็คือ PoE out ของมันน่ะมันเป็น Passive ซึ่งถ้ามองว่าสมมุติเราไปติดตรงไหนอะติดตามโรงแรมใช่ไหมแล้วเราต้องการแบบต่อสายออกมาอีกเส้นนึงให้มันมีแบบไฟไปเข้าโทรศัพท์ที่เป็น IP phone อย่างเงี้ย IP phone ส่วนใหญ่มันใช้ active ไงฮะ PoE ดังนั้นพอร์ต2ที่มันเป็น PoE out แล้วเป็น passive มันใช้ IP phone ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาดีไซน์หมุนแล้วฮะเขาดีไซน์มายังไงนะครับหมุนขอบคุณฮะขอบคุณที่บอกแล้วผมจะแกะมันยังไงได้บ้างอ่ะมันถึงจะหลุดหมุนเนาะหมุนไหมนะฮะมันแกะตัวกระดุมมันไม่ออกเอ๊ะหรือว่าเขาครอบไปเลยต้องแกะเนอะต้องแกะมีใครรู้วิธีหมุนไปทางซ้ายไออันนี้ใช่ไหมไอพลาสติกนี่ใช่ไหมฮะอุ๊ยนะมันมีตัวล็อกเปล่าอ่ะไม่เป็นไรขออนุญาตไปต่อเนาะอ๋อต้องจิ้มถ้าอันนี้ต้องจิ้มอ๋องัดสลักออกมางั้นขออนุญาตก่อนละกันฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมแถวนี้ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับก็ PoE out นะครับนั่นแหละครับมัน
ก็เลยแต่ว่าแต่ถ้าผมคาดเดานะเกณฑ์ตัวนี้ถ้าดูจากสเปคเป็น2 dB ก็จริงแต่ผมยังคิดเอานะผมคิดเอาเองว่าสัญญาณมันน่าจะแรงกว่าซึ่งเดี๋ยวอย่างนี้ฮะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกะจะเล่นมันแล้วผมจะลองวัดค่าสัญญาณมันด้วยว่าเดี๋ยวจะเอาตัวโทรศัพท์กับโปรแกรม analyze wifi ลองวัดดูว่าเวลาถ้าเกิดเปิด2ตัวแล้วเนี่ยเวลาเดินมันกินรัศมีครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนเทียบกันระหว่าง2ตัวนะครับโอเคได้ครับงั้นใช่ไหมคุณต้องเต้งบอกแอนเทนนาเกนไม่ใช่หัวใจหลักฮะหลักให้ดูตัวชิป WLAN ก่อนเลยนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่ตัวนี้ขอบคุณมากครับโอเคก็น่าจะมาถึงช่วงท้ายแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็รู้สเปคมันเรียบร้อยละนะครับก็มีมาฝากกันตรงนี้มีคำถามอะไรไหมฮะสักอีก 2-3 นาทีก่อนที่เราจะจบไลฟ์เดี๋ยวนะฮะผมขอไล่ดูนิดนึงคอมเมนต์ไหนเผื่อผมพลาดโอเคเขาขวด S Lite น่าจะพอร์ตเมกซื้อเห็นด้วยฮะซื้อตอนนี้ตัวเนี้ยผมคงได้เอามาใช้เยอะเลยทั้งที่บ้านทั้งออกไปข้างนอกตัวเดียวจบจักริด3เชนกับ PoE out อ๋อใช่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณจักริดทักว่า3เชนกับ PoE outน่าจะตัดแค่นั้นที่ต่างอันนี้พูดถึงเทียบกับตัวอะไรอะครับเพราะว่า3เชนตอนนี้ของ Microtik มีอยู่แค่2รุ่นเองก็คือ Lab AC กับ Lab AC ไอตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมกับตัว Hub AC นะครับ Hex สี่คอแท้ๆใช่ครับเดี๋ยวนะอ๋อ wireless chip ตัวนี้ในเว็บ Qualcomm บอกว่าเป็นเว็บ2ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นตัวนี้ผมไม่คิดว่าตอนนี้ของ Microtik ฮะยังไม่มีตัวไหนรองรับเว็บ2เลยครับอยากได้เหมือนกันเว็บ2 band scaling เนี่ยไม่มีเลยครับ Microtik สัญญาณน่าจะทะลุทะลวงเหมือน Unify มั้ยผมก็จะว่าถามถึงตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้ผมลองฮะเดี๋ยวลองเสร็จแล้วถ้าทันก็จะมาไลฟ์ถึงตัวนี้อีกว่ามันสัญญาณมันดีไม่ดียังไงแล้วก็ผมมีตัว Lab AC อยู่ก็เดี๋ยวจะลองเทียบความแรงสัญญาตัว Lab AC ด้วยนะครับว่ามันตัวนี้กับตัว Lab AC ตัวไหนน่าใช้กว่ากันอะไรอย่างเงี้ยในเว็บน่าจะบอกกำลังส่งไว้บอกครับแต่ผมก็รู้สึกว่าบางทีเทสเอานี่แหละชัวร์สุดคิดว่าถ้าใช้คอนฟิกกับไฟร์วอลกับครูพิวจะรับได้ยูเซอร์เท่าไหร่อ๋อเอางี้ตัวที่กับตัวเฮกละกันนะครับตัวเฮกอันเนี้ยอย่างที่บอกที่เมื่อกี้ตัวเลขที่เห็นเนี่ยไปใช้จริงเนี่ยน่าจะได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมคอนฟิกอยู่เนี่ยผมคอนฟิกแค่ NAT อย่างเดียวเลยไม่มีฟิลเตอร์รูไม่มีคิวไม่มีอะไรทั้งสิ้นตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นตัวเฮกอะที่ผมเทสอะ200เมกอะมันใช้ CPU ประมาณ40ตัวที่ผมใช้จริงครับบวกรูสบวกอะไรที่ผมใช้โดยทั่วไปนะครับไม่มี L7 นะฮะไม่มี L7 แต่มี Q แล้วก็มีพวกมาร์กต่างๆเนี่ย CPU ผมจะวิ่งอยู่ประมาณสัก50กว่าเกือบ60ก็คือบวกไปขึ้นไปอีกประมาณ 20% จาก40ก็กลายเป็น50ไปปลายดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมก็เชื่อว่าน่าจะรับได้อีกเยอะเลยรุ่นที่มาให้ดูเป็นรุ่นอะไรครับพอดีเพิ่งมารุ่นไหนเอ่ยถ้าเป็นรุ่นสีดำเป็น Hub AC 2ฮะถ้าเป็นรุ่นนี้เป็น Cap AC แต่วันนี้เรายังไม่ได้เอาผลทดสอบมาเพราะผมยังไม่ได้ทดสอบแต่คงทดสอบเป็นพรุ่งนี้ครับผมโอเคนะครับก็ไม่มีคำถามละยังไงขอบคุณมากฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันยามดึกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ไลฟ์นี้เกิดขึ้นกับคุณที่มาไลฟ์เพราะว่าคือลองแล้วตื่นเต้นไงแต่ถ้าจะไลฟ์ผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะมีคนดูหรือเปล่าก็ขอบคุณนะที่เข้ามาไลฟ์กันจนให้ผมรู้ว่ามีคนดูอยู่ครับแล้วยังไงไว้พบกันฮะเดี๋ยวผมลองแคป AC แล้วเดี๋ยวจะเอาผลเทสมาให้อ้อรวมถึงอ้อขอบคุณฮะขอบคุณที่ไลฟ์รวมถึงเจ้าอะไรนะเจ้าคีย์ไปไหนละนี่เจ้าคีย์ตัวนี้เดี๋ยวไว้ผมเทสแล้วมันใช้งานได้
ทางทฤษฎีมันน่าใช้งานดีเดี๋ยวเทสเราใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ